ใครสั่งซื้อได้จากท่านหมายเลขอะไรว่ามาครับคุณซอยนี้นะครับต้องทำความดีเท่านั้นนะต้องตัดผมครับให้กับประชาชนแล้วก็มีเป็นจิตอาสานะครับมีจิตอาสานะครับลองเลยช่วยเหลือสังคมนี้ชื่อทรงเปิดข้างไว้ขอบหลังไว้ยาวครับผมเปิดข้างไว้ขอบผมทำไงรู้ไหมครับผมเอาฟันเบอร์อะไรเอ่ยผมเอาฟันเบอร์สามนะครับเนี่ยเอาครับครับผมฟันเบอร์สามแล้วปรับฟันขึ้นสูงสุดครับผมแล้วเวลาตัดผมจะใช้น้ำมันหยอดน้ำมันไหมผมมีน้ำมันหยอดครับเอาน้ำมันหยอดซะหน่อยหยอดน้ำมันนี่หยอดน้ำมันนะครับหยอดน้ำมันแล้วดูวิธีตัดคือสวมฟันเบอร์สามปรับฟันขึ้นสูงสุดครับผมคำว่าเอาไว้ขอบเนี่ยเราต้องกะก่อนว่าจะเอาไว้ขนาดเหนือริมใบหูครับด้านหลังเขาไม่ตัดแล้วก็เปิดสวิตช์ครับผมทำอย่างนี้นะครับปึ๊บมันจะเป็นขอบเฉียงวี45องศาเป็นไงคมมั้ยครับคมมั้ยคมมากเลยครับบัตเตอร์เลียนตัวนี้คมมากแรงมั้ยแรงครับแต่ว่ากี่รอบเท่าไหร่ครับนี่รอบครับ10,000รอบ10,000รอบเลยนะนี่แรงมากเลยทะลุโลกไปเลยสุดยอดสุดยอดดีด้วยแล้วก็ตัดดีด้วยดูครับวางหวีโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้ประเดิมของใหม่เลยนะครับของใหม่เลยนี่ดูนะประเดิมของใหม่เลยซุปเปอร์วีครับนี่ถ้าใครจะสั่งซื้อก็ตามเบอร์โทรท่านอาจารย์ใหญ่นั่นแหละครับเบอร์อะไรครับ0625483999นะสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนได้ทันทีใช่ครับ 1,600 บาทรวมส่งเคอรี่ทั่วประเทศครับครับผมบอกบาร์โค้ดไปด้วยครับแอดไลน์ครับไลน์แอด KSEM นะครับผมมาเสียนั่นแหละครับนี่คือช่างอ้อนได้มาตัดแล้วช่างอ้อนก็ภูมิใจและก็ขอบคุณชาวเน็ตชาวไอดอลทุกคนที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้เข้าขอบแล้วครับเห็นไหมครับด้วยนะครับสวยมากเลยนี่เป็นขอบด้านหลังเขาไม่เอาออกดูนะครับโอ้ครับแล้วมาดูฝั่งขวาครับดูฝั่งขวานะครับนี่ปึ๊บคิ้วไปหูจับคิ้วใช่ไหมใช่ถ่ายขึ้นไปเลยเบอร์สามถ่ายเบอร์สามแล้วหงายฟันหงายฟันไปเล่นประมาณ40หรือ30องศาเนี่ยครับมันจะเป็นขอบทันทีครับในแบบคนนี้ตัดประจำเลยนะครับแต่วันนี้จะร้องไห้แล้วครับอาจารย์นอนไอที่มันร้องนะเพราะมันคิดถึงแฟนคนที่หายไปครับอย่างนั้นอีกนะครับแฟนคนนั้นอันนี้ต้องฟังเพลงตัดผมนะครับโอหักครั้งที่เท่าไหร่โอหักครั้งที่เท่าไหร่เท่าที่20หรือ25 129ครั้งที่129ใช่ไหมครั้งที่เท่าไหร่ยังไม่มียังครับยังไม่โอหักครับยังไม่โอหักอาจารย์นนท์ช่างอ้อนแย่ครับอาจารย์ใหญ่ไม่ถามผมเลยว่าทรงผมมีทรงกี่ทรงยังครับยังไม่ถามยังไม่ถามมันมีเพลงมันมีเพลงไหมเดี๋ยวนี้มีครับมีเพลงอะไรบ้างครับเพลงตัดผมไงครับเพลงตัดผมเอาว่าสักหน่อยสักหน่อยเอาตัดผมครับตัดผมครับตัดผมทำไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไร้ผมมันคนกระจอกผมมันคนบ้านนอกผมตัดผมครับตัดผมครับตัดผมเขามันสาวโลโซผมพวกเขามันสาวไฮโซผมเด็กโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปั่นบ้านนอกคอกนาชิกทาหมาหลงบ้านทรงหมาแงนเอ้ากันเล่นกันปิ่นแกนบ้านนาปลาพระเจ้าเขาคนตุ่มถมมาทับถมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านเพราะสั้นจริงจ้าตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเสร็จครับเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จใกล้จะคลอดแล้วครับตอนนี้อุ้มท้องอยู่ไปทรงผมเมื่อไรจะเสร็จเสร็จแล้วครับเนี่ยมูลตะร้องเพลงนะครับมูลตะร้องเพลงครับนี่คือทรงเป็นขอบนะครับนี่ครับเราตัดปรับขั้นสูงสุดแล้วใช้เบอร์3ดูด้านหลังเอาไว้ยาววิธีเอาไว้ด้านหลังยาวไว้ยังไงครับดูนะครับไว้ยังไงตัดแบบเดิมครูดครูดไปปรับปัตเตอร์เลียนแบบเดิมแต่ถ้าลากลงมาอย่างนี้มันจะเป็นเอาไว้หลังดูเทคนิคของอาจารย์อ้อนว่าถ้าอยากให้มันทุยแยกออก2ข้างแค่นั้นแล้วจบไม่ต้องแยกออก2ข้างแยกออกซ้ายขวาเนี่ยมันจะทุยไอ้บล็อกเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกลัวว่าหัวด่างหัวลายกับหัวเขามันไม่ใช่หัวเราครับนี่คือด่างลายไม่ใช่หัวเราใช่ไหมหัวเขาเป็นรากใสนิดๆเห็นไหมครับครับเบอร์สามครับรากใสเบอร์ใสนิดๆสไลด์เลยนี่ครับนี่สไลด์เสร็จแล้วก็แต่งขอบดูด้านข้างครับเห็นไหมครับด้านหน้าวิธีตัดด้านหน้าดูนะครับผมจะตัดให้ดูตัดด้านหน้าทำไงยาวออกเยอะยาวออกเยอะปรับฟันลงคลิปนึงไต่คิ้วนิดเดียวอ๋อเรียนผมนิดเดียวไต่คิ้วเนี่ยวิธีอย่างเงี้ยวิธีอย่างงี้เลยนะปาดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขูดเอาสูงกว่านี้ก็ได้ยกอย่างงี้ยกขึ้นก็ได้ต่ำลงก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เอาไกด์ไลน์นี่อย่างงี้เอาไกด์ไลน์อย่างงี้นี่แล้วก็ยกขึ้นอย่างงี้โอ้สวยมากเลยครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับด้านหลังเข้าไว้ยาวดูนะครับถือว่าเสร็จแล้วทีนี้เรามาเก็บด้านข้างนิดหน่อยโดยปรับฟันตัวนี้ลงต่ำสุดดูนะครับนี่ปรับลงต่ำสุดเลยครับแล้วก็ลากขึ้นแบบผมบอกนะอย่างนี้
ไว้ขอบเห็นไหมครับนี่มันจะพอดีเลยเห็นไหมครับแต่งปื้ดนิดนึงอย่างนี้นี่ตรงนี้มันจะไม่ขาวเกินไปแล้วมันก็จะไม่นวลเกินไปมันจะพอดีครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเสร็จแล้วครับเนี่ยตรงนี้จะให้มันทุยคือแยกแบตเตอรี่ออกสองทางวัยรุ่นชอบตัดอย่างนี้มี100คนก็ตัดประมาณ80คนครับตรงเนี้ยวัยรุ่นตัดมากเลยชอบครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ครับเนี่ยก็ขอบคุณบริษัททวินบอลเทดดิ้งจำกัดขอบคุณอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อครับขอบคุณที่มอบหมายให้แบตเตอรี่ผมมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณขอบหลังไว้ลาดไซหน่อยๆครับครับครับชื่อทรงมันเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ฟันปลานะครับฟันปลานะครับหลังจากเอาแบตเตอรี่ตัดแล้วก็สับฟันปลานิดๆแล้วใช้ฟันอย่างอื่นได้ไหมอาจารย์โดยไม่ใช้ฟันปลามันเป็นชื่อของกรรไกรตัดผมถ้าใช้ฟันไดโนเสาร์หรือฟันปลาขนาดอะไรเงี้ยฟันหัวฟันไม้ฟันตะแกฟันทุกอย่างแหละไม่โกรธนะอาจารย์ไม่ถามไม่โกรธนะไม่จะไปโกรธทำไมเปิดข้างเสร็จแล้วเปิดช่างต่อได้อันนั้นก็ประจำได้ดีครับจำได้ดีจะเอาลอยกระทงกับหลังมันอาจจะร้องให้ฟังลองลอยกระทงกับหลังดิอาจารย์วันพองเดือนสิบเต็งน้ำก็สิงติมตะลองเราทั้งหลายชายหญิงสนิงกันจุกวันลงละถอยจิบโยมีเดินเต็มเต็มอ่อนในอยู่แข็งเฮียลอยกระทงกับหลังนะครับไม้อาหารเด็ดไม้ห่างกัน500ไมล์ทะเลนะครับขอบคุณครับอาจารย์ยิ่งอยู่ยิ่งมึนนะครับยิ่งรั่วเลยครับตอนนี้รั่วแล้วอาจารย์ไอ้ผมก็ดูคนถ่ายก็จะรั่วแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยก็ดูมันสวยจริงๆครับเนี่ยครับสวยครับสวยสวยรับสายรับสายนะครับถ้าคุณตัดผมลงไปกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัดผมจับตัดผมตัดผม